โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับก็เหมือนเดิมซึ่งผมก็ได้จะมาทำการเรียกว่ารีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมอยู่แล้วนะโอ้รอบนี้มันมีการเขาเรียกว่ามันได้มีการเหมืองนะเหมืองเพชรใช่ไหมเขาเรียกกันว่าเหมืองแร่เหมืองแร่ดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้อัดคลิปเวลาบ่ายโมง44นะนกก็กำลังร้องเลยเพิ่งอัปเดตไปก็ไม่กี่นาทีแต่ผมก็อาจจะช้าไปนิดหน่อยนะโอเคผมก็รับเลยดีกว่านะสำหรับเหมืองแร่นั่นเองคือเราก็จะได้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่วะ3 2 3 4 5 3 55 200 250 350เลยนะเออจะได้ไป250แล้วก็บวกอีก70ก็420นะคือเราได้ทั้งหมดก็420แต่อันนี้มันเป็นขั้นต่ำนะสำหรับ7วันเพราะผมไม่รู้ว่าทุกคนที่เจาะเออที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะแร่เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่ขุดอ่ะพิกแอคอ่ะพิกแอคขุดอ่ะผมจำชื่อของใช้ชื่อของ Minecraft แล้วกันนะพิกแอคในการขุดอ่ะคือก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้10เม็ดเหมือนกันตลอดหรือเปล่าบางคนก็ได้20 30กันไปไงแต่ขั้นต่ำที่ได้ก็400นะครับ420เพชรก็พยายามอย่าขาดในการล็อกอินนะก็ถือว่าเป็นเหมืองแร่เขาเรียกว่าเป็นการแบบเก็บเพชรที่ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับโอเคผมว่าเรามาดูดีกว่านะว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามามันได้มีการอัปเดตรถตำรวจกักขังเข้ามานะถ้าเห็นสภาพรถตำรวจผมคิดว่าแบบน่าจะดักทางแน่เลยเราก็ไปอ่านความสามารถของมันดีกว่านะความสามารถของมันเหรอก็คือเมื่ออยู่บนแลนด์มาร์คของตัวเองอะโอกาส 50% กับศัตรูที่เดินผ่านและกักขังคุกเฮ้ยกักขังคุกก่อคืออะไรวะแล้วก็เพิ่ม 20% ทุกครั้งที่มันแสดงผลก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็น50 70 90โอ้โหผมบอกเลยคือถ้าคนเล่นสายกักอะจี้นี้เป็นจี้เติบโตที่ค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะสำหรับสายที่ไม่แสดงผลนะคือ50ไม่ออกต่อไปก็70พอ70ไม่ออกยังไงก็90ต่อไปก็100คือมันค่อนข้าง70นี่มันก็แทบจะออกตลอดแล้วนะความรู้สึกผมแต่ถ้ามันคือผมว่ามันคงจะซวยจริงๆอ่ะถ้าไปออกตอน 100% น่ะถ้า90ยังไม่ออกอ่ะแต่คือยังไงผมว่ามันก็น่าจะอยู่ในประมาณ50 70 90ก็น่าจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่น่าจะไปถึง 100% นะคือผมไม่เข้าใจตรงที่กักขังคุกคืออะไรอ่ะคือพอจับศัตรูที่เดินผ่านแล้วคือเขาต้องจ่ายหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเวลาเรากักขังคือเขาจะต้องจ่ายค่าบันทางแล้วไปคุกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดูกวนดีอ่ะเหมือนเรือผีอ่ะที่บังคับไปยังเกาะร้างเรื่อยๆเลยอ่ะฟิลนี้แต่อันนี้มันกักขังคุกผมก็ไม่เข้าใจคำว่ากักขังคุกเหมือนกันนะถ้าคนรู้ก็ช่วยบอกผมก็ได้นะแต่จี้นี้ผมไม่ได้หาหรอกผมจะต้องทำการที่จะเรียกว่าเก็บเพชรยาวๆนะครับก็รอเผื่ออีเวนท์ที่มันต้องใช้จริงๆเพราะจี้นี้ก็สำหรับผมไม่ได้เล่นสายกักอยู่แล้วไงส่วนมากที่ผมเล่นนะผมไม่ได้มีตัวละครที่แบบรอให้เขาเดินผ่านหรือว่าเพื่อที่จะกักอะไรนะผมก็ไม่ได้เล่นนะโอเคผมว่าเราไปดูที่ร้านค้ากันดีกว่านะว่าร้านค้านี้มันมีอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าก็มีใช้3พลุอมดาวเหมือนเดิมนะส่วนมากก็จี้ก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์ก็ประมาณ3พลุอมดาวในการที่จะซื้อเขาเรียกว่าซื้อวัตถุดิบในการที่เราจะเอาไปแลกจี้นะมันก็อยู่ประมาณ 3,000 แต่ถ้าเป็นแพ็คการ์ดก็จะอยู่ที่ 4,000 เหมือนเดิมนะโอเคอีเวนต์ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากการเพิ่มวัตถุดิบตรงนี้เข้ามาเหมือนเดิมส่วนไอเทมจำกัดก็ตอนที่ผมอัดคลิปมันอาจจะเร็วเกินไปเลยทำให้มันยังไม่มาไงก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าเราไปดูที่ซองจดหมายก่อนดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรืออัปเดตเร็วเกินไปก็ไม่มีก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือถ้ามันนอกเหนือจากนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วล่ะเพราะมันก็จะมาในเขาเรียกว่ากองจดหมายนะเดี๋ยวผมก็พาไปดูอะไรต่อดีไปดูที่ดิว่ามีการรวมหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีการรวมนะครับก็มีแต่การหาวัตถุดิบเพื่อเอาไปแลกอย่างเดียวน่าจะใช่โอเคก็ตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วการเพิ่มเพื่อนก็ไม่ได้มีแล้วนะที่เหลือก็มีแค่กิจกรรมแหละโอเคกิจกรรมไอเทมหมอในการที่เราจะหาจี้นี้เราต้องหา A บวกตราตำรวจมา2ชิ้นเพื่อที่จะแลกเป็นรถตำรวจกักขังแล้วก็ถ้าไม่ได้ A บวกเราก็จะได้ A ไงแต่ A ต้องใช้4ชิ้นเลยนะคือในการที่จะแลกไอ้15ตัวต้องบอกว่าท็อป15หรือเปล่ามันมีกี่เท่าไหร่เนี่ย2 4 6 8 10 12
45เออ15ชิ้นอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอีเวนท์ที่ไม่น่าทำนะไม่น่าทำเท่าไหร่เพราะเขาเรียกว่าหวังผลได้น้อยมากเลยคือต่อให้เราได้จี้เอเยอะเราไม่รู้จะใช้ทำอะไรแต่คือมันได้น้อยมันใช้เยอะเกินไปอ่ะมันใช้ต้อง4จี้เออ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าในการที่เราจะสุ่มมันจะออกได้มากน้อยขนาดไหนนะคือมันก็ไม่ควรอ่ะมันไม่เหมาะที่จะทำเท่าไหร่นะสำหรับคนที่จะหาจี้สำหรับมือใหม่นะผมว่าควรเก็บเพชรไว้ดีกว่าอีเวนต์นี้เลยเป็นอีเวนต์ที่ผมคิดว่ามันไม่น่าทำเท่าไหร่นะสำหรับแบบตอนนี้นะตอนแบบเขาออกมาแบบเนี้ยแต่ถ้าคนดวงดีก็ว่าไปอย่างสำหรับหาเอบวกได้แต่ถ้าแบบมาหาจี้อื่นหรือแบบหาจี้ฟรีอ่ะไม่คุ้มครับไม่คุ้มเลยใช้แบบเอต้อง4ใบในอีเวนต์เพื่อแลกตรงนี้แต่ถ้าเราได้แค่2อันเราก็มาหาแค่วัตถุดิบ S บวกกับ S อันนี้ก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะเอออย่างไรก็ไม่คุ้มนะสำหรับอันเนี้ยคุ้มก็ได้แค่จี้ใหม่จี้เดียวอ่ะเออผมบอกเลยก็ถ้าเป็นผมก็แนะนำให้เก็บเพชรไว้ดีกว่านะเออของดีก็ลูกบาศก์นะลูกบาศก์เพราะผมเปิดลูกบาศก์ผมได้เพชรส่วนมากไงผมก็เลยคิดว่าลูกบาศก์น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดแล้วสำหรับกิจกรรมการเล่นนะก็ไปเล่นกันได้นะครับก็มีประมาณนี้ส่วนแชมเปี้ยนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่ไปไหนผมยังไม่ได้รับเลยเออแต่ผมก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะมันไม่ได้อะไรน่าสนใจไงเออที่น่าสนใจจริงๆก็มีแค่อัญมณีเพิ่มทุกค่าสถานะบวก3ตรงนี้นะก็อย่าลืมไปเที่ยวรอบโลกกันให้ครบนะครับโอเคผมว่าเราไปอ่านกิจกรรมดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะชัดเจนเอ้าคือมันบั๊กหรือเปล่าวะไม่ได้มีจี้ไอ้นั่นเข้ามาให้ผมเออต้องบอกว่าอะไรวะคือปกติเวลามันอัพอีเวนต์มันก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยมีราชาโจรสลัดอะแต่ตรงนี้มันยังไม่มานะน่าจะยังไม่มาผมเขาน่าจะอัพแพทมาให้อัปเดตตรงนี้เฉยๆนะก็เลยยังไม่ทันนะโอเคผมก็เขาเรียกว่ามาดูเขาเรียกว่ามาขายโปรโมชั่นให้เขาเลยละกันนะว่ามันมีอะไรบ้างมันก็จะใช้1ดอลนะจำกัด1ครั้งตัวซุ่มจี้แนะนำนักแต่อันดับ S 1 G นะ1ชิ้น1ชิ้นแล้วก็2ดอล2ดอลก็ตีไปประมาณ 60-70 บาทนะประมาณนี้แต่ก็จะตั๋วซุ่มจี้แนะนำนักไต่อันดับ3ชิ้นนะโอเคแล้วกล่องนึงอะที่มีก็จะมีตั๋วซุ่มการ์ดเชิญโฮมปาร์ตี้แกนเมเล็กคิตตันเนี่ยแกนเมเล็กคิตตันเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับแล้วก็แทมโบลีนนักกายกรรมก็ยังโอเคอยู่อุปกรณ์เขียนแบบสยองขวัญเนาะผมให้ธงผู้พิชิตตั๋วเครื่องบิน VIP คิตตันแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบสยองขวัญแล้วก็แกนเมเล็กคิตตันออกที่เหลือก็น่าจะดีอะถ้าคุณได้นะแต่ผมว่าไม่น่าจะได้หรอกนะเออโอเคเรามาดูโปรโมชั่นนี้ดีกว่านะเป็นโปรโมชั่นออฟนะเออนี่ไงคือมันบอกด้วยว่ะมันบอกเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเขาเรียกว่าเป็นของไอเทมจำกัดนะคือมันก็บอกมาก็คือนี่ไง1ดอลก็จะตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางตำรวจกักขัง A ถึง A บวกก็2ชิ้นนะเอออันนี้ก็สุ่มกันไป2ดอลก็ประมาณ 60-70 บาทที่ผมบอกก็จะมีตั๋วสุ่มวัตถุดิบจี้เครื่องรางพรีเมียมบวก5 3ชิ้นแล้วก็วัตถุดิบแห่งแสง S บวกคูณ2มันก็อันนี้ก็ไม่น่าสนใจนะเอออันนี้ผมไม่แนะนำส่วนอีกอันนึงก็คือ800เพชรซื้อได้1ครั้งก็จะได้ออฟล้มละลายกับวิกตอรี่มาอย่างละอันนะเออล้มละลายก็แสงแห่งเกียรติยศก็จะมีทอยดับเบิ้ล26เนี่ยอ่านเลยดีกว่าผมก็ไม่ต้องอธิบายมากมายนะทุกคนก็น่าจะอ่านทันกันอยู่แล้วขี้เกียจละเริ่มขี้เกียจละโปรโมชั่นเพชรก็จะมีประมาณนี้นะเออโอเคเริ่มขี้เกียจแล้วโอเคแล้วก็มาดูครั้งสุดท้ายก็คืออีเวนต์ประจำสัปดาห์ดีกว่าก็จันทร์ถึงพุธก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีการโกยเพชรก็ขอแนะนำก็คือวันนี้นั่นเองนะวันนี้ก็จะมีการโกยเพชรเข้ามานะครับก็สามารถโกยและหาเพชรได้อย่างน้อยทุกคนที่โกยก็น่าจะได้ขั้นต่ำประมาณ 1,000 เพชรบวกอยู่แล้วนะเออมันก็คุ้มที่จะโกยอะแล้วก็ถามว่าโกยแผนที่ไหนก็ตรงนี้ก็จะบอกนะอีเวนต์แผนที่อารีนานะเออก็จะมีการคือเราต้องชนะแบบล้มละลายนะเราถึงจะได้รับ20เพชรสูงสุด5ครั้งเลยก็เหมือนแบบบวกไปอีก100เพชรอย่างน้อยก็ได้ขั้นต่ำประมาณ100 1,100 แล้วเออถ้าคนที่โกยนะเออก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับการที่เอาอีเวนต์แผนที่อารีนามาเล่นก็จะเริ่มวันนี้นะก็คือวันนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับก็เวลา 20:00 ถึง 4:00 เหมือนเดิมครับสำหรับการโกยนะเออก็พยายามโกยด่านนี่ละการด่านใหม่อารีนานะครับก็ผมขอมาทำการเปิดแบบเปิดของฟรีให้ดูเล่นๆดีกว่าว่ามันแบบการออกนี่มันก็จะออกประมาณไหนจะยากหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็น่าจะค่อนข้างที่ยากเอออันนี้ผมเหลืออีก6ชิ้นฟรีอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เปิดของตุนให้หมดเลยดีกว่านะเออครับโอ้ไมเบดบอลเออแต่ถ้าผมได้เอบวกผมก็ต้องหาป่ะวะถ้ามันมาจริงนะ แต่
แต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันในการสุ่มต่อไปว่ามันจะมาหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะมาหรอกเพราะดูแล้วมันก็น่าจะมายากอะแค่ A ยังไม่มาเลยแล้วคิดดิโอ้โหแค่ A แบบเขาเรียกว่า A รถตำรวจธรรมดายังมายากอะเออเราจะไปเอาอะไรกับ A บวกอะเออผมบอกเลยมันน่าจะโคตรยากอะรอบอีเวนต์นี้แต่ก็ข้ามได้ก็อยากจะให้ข้ามนะแต่ถ้าคนมีทุนก็อีกเรื่องอะเพราะมันอยู่เหนือก็มันอยู่เหนือแบบคนที่มีทุนเขาสำหรับอยู่เหนือกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะเออเขาสามารถทำอะไรก็ได้นะถ้าเขามีเพชรเยอะแต่สำหรับผมมันก็ต้องเก็บไปไงผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถ้าคนที่ไม่มีเหมือนผมก็แนะนำก็เก็บไปดีที่สุดครับตอนนี้ยังไม่น่าทำเท่าไหร่เออเดี๋ยวผมเปิดเล่นๆตรงนี้จบเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าว่าอีเวนต์มันหมดวันไหนนะดูตรงนี้เลยละกันนะไม่ได้บอกหรอไม่ปกติมันจะต้องเขียนบอกนะหรือจี้ไม่ได้บอกวะเออผมก็ไม่รู้ดิคราวนี้ก็ไม่รู้เลยว่าหมดวันไหนเพราะมันไม่น่าจะยาวอีเวนต์เนี้ยคือแบบโคตรธรรมดามากเลยเออมันไม่วุ่นวายไงมันไม่วุ่นวายนะการเล่นเกมนี้ก็พยายามเวลาหาของก็พยายามหาตัวที่มันวุ่นวายก็แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรยากมากมายนะครับคืออย่างผมก็อะไรที่มันธรรมดาผมก็ไม่ค่อยหาอยู่แล้วล่ะอย่างจี้เนี้ยเออไหนวะจี้เรือผีบางคนหาบางคนไม่หาแต่มันวุ้ยหวาผมก็เลยหาไงอันนี้มันวุ้ยหวาผมก็หาไงเพราะมันเวอร์ไงเออสองเทอมแบบทำได้เรื่อยอ่ะเออแต่หมีราชาจนสลัดผมก็จะหาอยู่แล้วไงแต่มันขาดชิ้นเดียวมันไม่มาผมก็เลยไม่ทำการหานะครับก็ถือว่าเสียไปก็ประมาณ 4,000 มั้งเสียไป 4,000 ก็ยังไม่ถึงยอดที่ควรจะได้นะแต่หลังๆผมรู้สึกว่าเวลาผมสุ่มจี้ผมช่างผมจะต้องเลทประมาณ 5,000 5,500 ประมาณเนี้ยไม่น่าจะเกินเนี้ยสำหรับจี้นะถ้าคนที่มีเพชรถ้าแบบอยากได้ประมาณว่าแบบชัวร์แบบผมก็ควรที่จะเก็บไว้ประมาณสัก 5,500 แล้วค่อยสุ่มก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเพชรไม่ถึงก็อย่าเสี่ยงเลยมันผมอ่ะเออผมอุตส่าห์คิดว่าผมอาจจะดวงดีได้ไงมีประมาณ 3,000 4,000 สุ่มแม่งไม่ได้ขาดใบเดียวแม่งยังเสียดายอยู่เลยไม่งั้นก็ได้หมีราชาโจรสลัดไปเล่นกับไอ้นี่แล้วนะจีคอถือว่าโหดมากเลยถ้าเล่นกับจีคอเนี่ยเสียดายจริงๆนี่อย่างนาเดียก็วื้อหวาผมก็เลยทำการได้สุ่มหามาไงเออตัววู้หวาผมจะเอาหมดเนี่ยมีเพชรน้อยก็เอาแต่อันนี้มันก็ธรรมดาไปไงก็แค่กักทางแล้วก็น่าจะส่งไปยังคุกก็น่าจะธรรมดาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออก็คือผมเพชรผมมีน้อยด้วยผมก็เผื่อไว้ทำอีเวนต์หน้านะแต่คือตอนนี้ที่ผมอยากรู้นี่โอ้ถึงวันไหนเนี่ยวันที่10นะครับก็วันที่10วันศุกร์นะวันศุกร์หรอโอเคอ๋อคือปกติมันจะอัพวันอังคารไงแต่ด้วยความพิจี้มันแบบจิบจอยหรือเปล่าไม่วื้อหวาไงเออธรรมดาจัดหรือเปล่า พูดไปเรื่อยเลยตอนเนี้ยใส่ลายไปเรื่อยเลยนะก็มันก็แล้วแต่คนนะครับก็อาจจะเห็นด้วยความมันธรรมดาเขาก็เลยที่จะย่นเวลาให้มันเหลือน้อยหรือแบบเหลือแค่3วันไงก็อัปเดตก็น่าจะเป็นวันศุกร์เหมือนเดิมครับวันศุกร์เวลาบ่ายโมงครึ่งก็สามารถไปหาหรือไปดูไปทดสอบสุ่มของฟรีกันได้นะแต่ผมก็ไม่แนะนำให้ทำอยู่ดีนะสำหรับจี้ใหม่จี้ชิ้นนี้นะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวอีเวนต์สำหรับจี้ใหม่นะครับก็เก็บเพชรไว้ดีกว่านะเออใช้อีเวนต์หน้าดีกว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะครับอีเวนต์หน้าอีเวนต์นี้แบบไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ